รายการบ้านและที่ดินไทยในวันนี้นะครับวันที่20กันยายน2559ก็กลับมาพบกับท่านนะครับรายการของเราก็ตั้งใจที่จะให้สาระความรู้เกี่ยวเรื่องบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์การพัฒนาเมืองการใช้ที่ดินการผังเมืองโอสารพัดนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องเหล่านี้บางเรื่องอาจจะใกล้เคียงบ้างนะครับแต่ว่าอยู่ในหลายๆเรื่องเหล่านี้เป็นต้นนะครับมีโอกาสก็แนะนำมาได้นะครับมาด้วยช่วยกันชมรายการนี้นะดูสดๆก็ได้หรือดูในลักษณะที่รายการย้อนหลังก็สามารถที่จะดูได้รายการย้อนหลังเราเนี่ยสามารถที่จะดูเป็นห้วงๆเป็นช่วงๆที่ท่านสนใจก็ได้นะครับไม่ต้องดูตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก็อยู่ในเว็บไซต์ชื่อ housingyellow.com นะครับ housingyellow.com สามารถเข้าไปติชมอําเภอสามารถเข้าไปดูรายการย้อนหลังต่างๆได้แต่ละติชมรายการต่างๆก็ส่งอีเมลหรือFacebook อะไรต่างมาคุยกันได้นะครับเรามาดูเรื่องเกี่ยวกับการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะโดยท่านดร.ชัยสิทธิ์จากทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับก็จะได้รับการยกเว้น50ล้านบาทแรกอันนี้เขียนไว้ในพระราชบัญญัติเลยในร่างพระราชบัญญัติเนื่องจากท่านรัฐมนตรีต้องการที่จะแสดงให้เห็นว่าเนี่ยรัฐบาลต้องการส่งเสริมในเรื่องนี้จริงๆนะครับไม่เอาไปไว้ในกฎหมายรองเพราะมองว่าเดี๋ยวกฎหมายรองมีการแก้ไขง่ายเดี๋ยวคนจะว่ารัฐบาลเนี่ยละกันเราออกมาก่อนแล้วคุณจะไปฟังที่หลังนะครับนี่ก็จะเขียนในร่างพระราชบัญญัติครับในกรณีเราก็เลือกบ้านที่ราคาที่แพงที่สุดที่จะอยู่ก็ได้ใช่ไหมถูกไหมครับพูดแบบนี้ไม่ได้มีข้อห้ามไว้นะครับไม่ได้มีข้อห้ามไว้งั้นเวลาถึงเวลาตรวจสอบต้องผิดก็จะไปดูว่ามีไปไหนอยู่ที่ไหนมีทรัพย์สินอะไรแล้วมีชื่ออยู่หรือไม่นะครับกรณีสามีภรรยาซื้อบ้านไว้เป็นโฉนดเนี่ยโฉนดร่วมใครสามีอยู่หลังนึงภรรยาอยู่หลังนึงอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าต่างคนต่างเป็นบ้านหลังแรกหรือเปล่าดูบ้านหลังโฉนดร่วมเจ้าของมีชื่อในโฉนดโฉนดร่วมเป็นของหลังแต่ว่าชื่อในทะเบียนบ้านภรรยาอยู่หลังนึงสามีอยู่หลังนึงอย่างเงี้ยสองหลังเลยใช่ไหมครับใช่แบบเหมือนแบบภรรยาอยู่หลังแรกสามีอยู่หลังที่สองแล้วมีชื่อร่วมทั้งคู่มีชื่อในโฉนดร่วมทั้งคู่ครับจริงๆก็จริงกรณีนั้นเราก็ยกประโยชน์ให้ทั้งหลังสองหลังนั่นแหละครับเพราะว่าการมีชื่อร่วมในโฉนดเนี่ยเป็นเรื่องปกติในเมืองไทยเหมือนกันใช่ไหมครับมีทั้งการกู้ร่วมมีทั้งชื่อร่วมกันพี่น้องมีอะไรสารพัดอย่างแต่บางทีเนี่ยไม่ได้มีชื่ออยู่ในบ้านนั้นทุกคนนะครับก็คนใดคนหนึ่งจริงๆแล้วคือคนใดคนหนึ่งปุ๊บก็จะได้สิทธิ์นั้นจะเห็นว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยก็อย่างที่อาจารย์สมบูรณ์บอกก็จะเหลือสัก 5,000 หลังในประเทศที่จะเสียภาษีซึ่งน้อยมากๆนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะโยกย้ายได้ก็นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยของบ้านหลังเนี่ยแทบจะไม่ได้เก็บภาษีหรอกนะครับนี่ยังไม่พูดถึงในเรื่องของการโอนให้ภรรยาให้ลูกแล้วเอาชื่อมาใส่นะครับนั้นได้ก็อาจจะหมดไปเลยก็ได้นะครับอาจจะเก็บได้นิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ว่าในอนาคตยกเว้น50ล้านมูลค่าทรัพย์สินก็จะต้องสูงขึ้นทุกปีในอนาคตอาจจะอีกสัก20ปีก็50ล้านนี้ก็จะเข้าในฐานภาษีมาเรื่อยๆลักษณะนั้นนะครับหรือถ้าไม่แก้ไขกฎหมายนะครับในที่สุดท้องถิ่นก็จะมีเพิ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นลักษณะนั้นในส่วนของบ้านหลังที่สองก็จะเห็นว่าเราเก็บภาษีตั้งแต่บาทแรกเลยนะครับต่ำกว่า5ล้านบาทเก็บที่อัตรา 0.03 ก็คือล้านละ300บาทนะครับจนสูงสุดให้เกิน100ล้านเนี่ย 0.3% นะครับ 0.3% อันนี้เงื่อนไขของบ้านจัดสรรเมื่อกี้ผู้หนึ่งพูดอยู่นิดหนึ่งว่าเงื่อนไขต้องมีว่าต้องเป็นเจ้าของพักอาศัยเองนะครับต้องเป็นเจ้าของพักอาศัยเองในแม้กรณีของครับส่วนเกินครับเวลาคิดเหมือนภาษีเงินได้คนธรรมดาหรือภาษีนะครับจะคิดอย่างนั้นเลยนะครับ อัตราจะใช้เฉพาะส่วนที่เกินขึ้นไปนะครับแต่กลับมาคิดนิดนึงที่บอกว่าบ้านพักอาศัยเนี่ยต้องเป็นเจ้าของบ้านอาศัยอยู่เองเพราะฉะนั้นกรณีบ้านเช่าไม่ได้ใช้อัตรานี้นะครับกรณีบ้านเช่าไม่ได้ใช้อัตรานี้จะไปใช้อัตราของอื่นนะครับของการนิชยกรรม
ครับผมนะครับเรื่องค่าเช่านี่นะครับเนี่ยนะผมเป็นสื่อก็ไปลองถามชาวบ้านมาบอกว่าค่าเช่าเราไม่เก็บกับตาเลยอยู่เนี่ยซึ่งผมถ้าผมจำไม่ผิดท่านประหลัดกระทรวงการคลังเองท่านก็บอกว่าจะเก็บจากผู้ให้เช่าซึ่งพอหลังจากนั้นพอข่าวเผยแพร่แบบนี้ปุ๊บก็จะมีความกังวลมาเลยว่าผู้ให้เช่าเนี่ยตัดภาระให้ผู้เช่าแน่นอนซึ่งเขาลองคำนวณแล้วว่าอย่างก่อนหน้านี้ถ้าเป็นเก็บอัตรา 12.5% นี่คือค่าให้เช่าในราคาถูกก็จะจ่ายสูงแล้วก็จะจ่ายเสียภาษีน้อยค่าให้เช่าในราคาแพงก็จะเสียภาษีเยอะหน่อยผู้เช่าเองก็ซึ่งปกติคนที่เช่าบ้านหรือเช่าแม้แต่คนที่เช่าห้องเช่าอาคารเป็นที่อยู่ก็จะไม่ใช่คนที่มีรายได้เยอะอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นตามหมายชื่นเก็บในที่ดินประเภทอื่นๆด้วยเนี่ยมันจะทำให้แพงขึ้นแล้วจะมีไหมครับห้องเช่าในกรุงเทพที่ราคาถูกไปมากกว่าเยอะสุดผมยกตัวอย่างตัวผมเองนะครับผมให้เช่าห้องมีเช่าเอาอยู่ที่อินเดียทุกวันนี้ทุกปีเนี่ยเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินอยู่2,250 บาทแต่พอคำนวณอัตราภาษีใหม่แล้วเหลือ2ถูกป่ะเดี๋ยวมีเขียนมันก็ต้องให้ดูคือถ้ามูลค่าของอะไรล่ะทรัพย์สินไม่สูงในที่นี้คือพูดถึงสักประมาณ20 ล้านวิเคราะห์แล้วให้ 12.5% เทียบกับอัตราเนี้ยนะครับอัตราเนี้ยต่ำกว่าให้ราคาประเมินห้องชุดของกรมธนารักษ์นะครับแต่ห้องชุดเนี้ยจะไม่มีราคาไอ้การหักค่าเสื่อมนะครับทำไมไม่มีการหักค่าเสื่อมเนื่องจากว่าห้องชุดเนี่ยมันเป็นมูลค่าซึ่งกระจายในเรื่องของไอ้ค่าส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นทางเดินมันลงบันไดรวมถึงที่ดินที่ห้องชุดนั้นตั้งอยู่เข้าไปในมูลค่าของห้องชุดแล้วนะครับแล้วกรมธนารักษ์มีการประเมินห้องชุดทุกห้องทุกอาคารนะครับประเมินบอกเป็นราคาเป็นแต่ละชั้นว่าตารางเมตรละเท่าไหร่แล้วก็มีการประเมินใหม่ทุก4 ปีเพราะฉะนั้นไอ้มูลค่าไอ้ค่าส่วนราคาเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในราคาประเมินซึ่งประเมินใหม่ทุก4 ปีแล้วเพราะฉะนั้นการคำนวณที่ดินภาษีที่ดินแต่ห้องชุดเนี่ยก็เลยไม่มีการใช้ค่าส่วนราคานะครับคราวนี้มาพูดถึงเรื่องการยกเว้นบรรเทานะครับการยกเว้นบรรเทาหลักๆก็จะมีในเรื่องของหนึ่งหลักที่ดินของรัฐนะครับก็จะยกเว้นในส่วนที่ไม่ได้ไปใช้หาประโยชน์นะครับในส่วนที่ไม่ได้ไปใช้หาประโยชน์ในส่วนของที่สาธารณสมบัติว่าเนี่ยครับนอกจากนั้นก็ยังมีที่ของเอกชนซึ่งมาให้ใช้ในสาธารณะนะครับตัวอย่างเช่นถนนซึ่งให้เป็นทางลัดให้ทางคนสัญจรผ่านไปมาอะไรอย่างเงี้ยพวกอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะไม่เก็บนะครับก็จะไม่เก็บหรือที่ดินซึ่งเป็นของพวกสหประชาชาติของสถานทูตต่างๆนี่ไม่เก็บนอกจากนั้นในเรื่องของทรัพย์ส่วนกลางนะครับทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุดของบ้านจัดสรรอย่างอาคารชุดได้เรียนไปแล้วว่ามันมีการคำนวณเข้าไปในมูลค่าของอาคารชุดแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่เก็บไม่งั้นมันจะเป็นการเก็บซ้ำซ้อนบ้านจัดสรรก็เป็นลักษณะเดียวกันนะครับเนี่ยครับคือความรู้ดีๆที่ผมอยากจะมานำเสนอให้ทุกท่านได้รู้เกี่ยวกับเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับขอบคุณครับกทม.บอกจะยกเครื่องผังเมืองใหม่กรุงเทพผมบอกทำไม่ได้ชมดูเลยครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในลำดับต่อไปขอเชิญท่านรับชมและรับฟังข่าวสารที่น่าสนใจจากบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรสต์เอสเอฟแอร์จำกัดเรื่องกทม.ยกเครื่องโฉมใหม่กรุงเทพไม่ได้แน่กทม.จะสามารถยกเครื่องผังเมืองใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงได้หรือไม่ดร.โสพลฟันธงว่าคงไม่สามารถทำได้เมืองยังจะขยายตัวอย่างไร้ขอบเขตเช่นเดิมตามที่มีข่าวผ่าแนวคิดผังเมืองยกเครื่องโฉมใหม่กรุงเทพข้อนี้มีแนวคิดการวางผังเมืองที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงดร.สุพลพรโชคชัยประธานกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยจึงขอวิพากษ์ดังนี้ 1. การรองรับประชากรที่จะมีมากขึ้นนายวันชัยถนอมศักดิ์ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองกทม.กล่าวว่าแนวคิดในการปรับปรุงผังเมืองกทม.ครั้งนี้ต้องการรองรับทั้งจำนวนประชากรที่เข้ามาอยู่อาศัยในกทม.มากขึ้น
ังเข้ามาอยู่เพื่อการศึกษาและเข้ามาทำงานและรองรับการเพิ่มขึ้นของรถไฟฟ้าเส้นทางสายใหม่ๆที่ตามแผนของรัฐบาลจะมีครบ10สาย264สถานีในปี2562ซึ่งรถไฟฟ้ามีผลกับการเปลี่ยนแปลงของเมืองมากดร.โสภณเห็นว่าผังเมืองที่วางไว้ไม่ได้ก่อให้เกิดการวางแผนจริงเพราะผังเมืองกรุงเทพมหานครวางเฉพาะในกรุงเทพมหานครไม่ได้เกี่ยวกับรถไฟฟ้าที่ออกไปสู่เขตปริมณฑลจึงไม่น่าจะมีผลมากนักเว้นแต่จะมีบูรณาการกันระหว่างผังเมืองแต่ละจังหวัดในเขตปริมณฑลซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยาก 2. กฎหมายโอนสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยพื้นที่ที่อยู่ในการศึกษาที่จะโอนสิทธิ์ได้นั้นจะเป็นพื้นที่ที่ถูกรอนสิทธิ์เช่นพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์พื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่รับน้ำให้ผู้ที่มีที่ดินอยู่ในพื้นที่ถูกรอนสิทธิ์สามารถขยายสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนที่เหลือที่ไม่ได้ใช้งานให้กับเจ้าของที่ดินในพื้นที่ที่กำหนดยกตัวอย่างที่ดินกลางเมืองมีสิทธิในการสร้างได้17ชั้นขอซื้อสิทธิจากเจ้าของที่ดินซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ได้อีก2ชั้นรวมพัฒนาเป็น19ชั้นเป็นต้นซึ่งกทม.ต้องศึกษาก่อนว่าพื้นที่ใดเหมาะสมจะจับผู้ในการขยายสิทธิขอโทษค่ะที่จะเหมาะสมในการขายสิทธิกันได้ดร.โสภณเห็นว่าการที่รัฐบาลไปรอนสิทธิของประชาชนในพื้นที่หนึ่งสมควรจ่ายค่าทดแทนในทันทีไม่ใช่ปล่อยให้ประชาชนไปเร่ขายสิทธิของตนเองซึ่งไม่ใช่วิถีทางที่ถูกต้องการรอนสิทธิของประชาชนโดยไม่รับผิดชอบเช่นนี้เป็นสิ่งที่ไม่พึงดำเนินการ 3. การขยายสิทธิพิเศษให้เอกชนพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าโดยแบ่งเป็น3พื้นที่ใหญ่ด้วยกันคือพื้นที่รอบสถานีเดียวคือไม่ได้เชื่อมกับสถานีรถไฟฟ้าสายใดอีกไม่หนาแน่นอาจจะใช้เกณฑ์เดิมพื้นที่รอบสถานีที่เชื่อมต่อมากกว่า1สถานีควรเพิ่มให้มากกว่า500เมตรหรือไม่และพื้นที่รอบสถานีขนาดใหญ่เช่นชุมชนพหลโยธินใกล้สถานีบางซื่อควรเพิ่มให้1กิโลเมตรหรือมากกว่า1กิโลเมตรหรือไม่ดร.โสภณเห็นว่าโดยรอบสถานีควรมีการจัดรูปที่ดินหรือการเวนคืนเพื่อการพัฒนาอย่างมีแผนที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่ปล่อยให้ดำเนินการกันเองตามยถากรรมซึ่งแทบไม่มีผลหรือมีผลช้าซึ่งเป็นผลเสียต่อส่วนรวมเสียอีก 4. พื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่สีเขียวและพื้นที่รับน้ำในกทม.ปัจจุบันยังควรคงเดิมหรือไม่ดร.โสภณให้ข้อคิดว่าอย่างในกรณีลาดกระบังจากการประมวลพื้นที่ที่ศึกษาทั้งหมดพบว่าในพื้นที่ก1ถึง13 14และ15นี้มีขนาดที่ดินทั้งหมดประมาณ 21.12 ตารางกิโลเมตรหรือ 132,000 ไร่มีแปลงพื้นที่ทำการเกษตรจริงๆเพียง60บริเวณนอกจากนี้ท่านสามารถติดตามชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.area.co.th ค่ะจริงๆแล้วทำไม่ได้หรอกครับเพราะว่าหลักโครงสร้างต่างๆไม่ใช่การแก้ไขก็พูดกันไปเป็นแค่กิมมิกเล็กๆน้อยๆท่านเองเรามาฟังอาจารย์สักชัดเชื่อผู้นะท่านมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์รู้เราทำสัญญากันยังไงบ้างฟังท่านดูครับครับสวัสดีครับวันนี้มาบรรยายที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็มีประเด็นที่จะมาคุยมาบรรยายกันก็เป็นการทำสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์นะครับการขายอสังหาริมทรัพย์นะครับมีขั้นตอนการขายมีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่จะสำเร็จกว่าจะสำเร็จกว่าจะได้ซื้อขายกันได้นะครับเมื่อเรามีลูกค้าเป็นผู้ซื้อมีลูกค้าเป็นผู้ขายเสร็จเรียบร้อยงานเรากำลังจะสำเร็จงานเรากำลังจะได้เงินนะครับแต่มีหลายๆครั้งที่การดีลมาถึงขั้นตอนของการทำสัญญาจะซื้อจะขายแล้วสัญญาจะซื้อจะขายตกลงกันไม่ได้สรุปยกเลิกกันไปต้องเริ่มทำงานกันใหม่เริ่มต้นขายกันใหม่นะครับเพราะฉะนั้นการทำสัญญาจะซื้อจะขายเป็นสิ่งสำคัญนะครับถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก
นะเราทำงานมาทั้งเหนื่อยทั้งหลายขั้นตอนหาข้อมูลหาลูกค้านะครับมีต้นทุนไปเยอะแล้วแต่สุดท้ายถ้าการทำสัญญาจะซื้อจะขายตกลงกันไม่ได้การซื้อขายก็ยกเลิกนะครับเพราะฉะนั้นควรจะให้นายหน้าทุกคนควรจะให้ความสำคัญนะครับกับการทำสัญญาจะซื้อจะขายเราลองมาทำความเข้าใจคร่าวๆกับการทำสัญญาจะซื้อจะขายสัญญาจะซื้อขายผมจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับก็มีส่วนหัวส่วนกลางส่วนท้ายส่วนหัวนี่ก็จะระบุถึงสถานที่ทำสัญญาสถานที่ที่พบปะกันนะครับสถานที่วันที่แล้วก็รายละเอียดของผู้ซื้อรายละเอียดผู้ซื้อมีชื่อนามสกุลเลขรายละเอียดตามบัตรประชาชนเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับที่อยู่เบอร์โทรนะครับใส่ไปฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้จะซื้อและอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้จะขายระบุชื่อนามสกุลเบอร์โทรรายละเอียดต่างๆที่อยู่ในบัตรประชาชนระบุลงไปให้ครบนะครับแล้วสรุปท่อนหัวว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาจะซื้อจะขายกันโดยมีเงื่อนไขข้อตกลงกันดังนี้ก็จะเป็นส่วนกลางก็คือเนื้อหาสาระของสัญญาที่จะทำสัญญาจะซื้อจะขายกันนะครับก็หนึ่งก็คือมีอะไรบ้างก็รายละเอียดของทรัพย์ที่ตกลงซื้อขายกันก็มีเลขโฉนดนะครับตกลงซื้อขายโฉนดที่ดินเลขที่นี่เลขที่ดินจุดๆระหว่างตำบลอำเภอจังหวัดเนื้อที่เท่าไหร่นะครับระบุกี่ไร่กี่งานกี่ตารางวานะครับระบุลงไปในสัญญาให้ครบถ้วนนะครับแล้วราคาซื้อขายนะครับขั้นตอนราคาซื้อขายระบุเป็นตัวเลขเป็นตัวอักษรเสร็จสับเรียบร้อยนะครับแล้วข้อต่อมาบทลงโทษคร่าวๆนะครับบทลงโทษคร่าวๆถ้าผู้ซื้อไม่รับโอนกรรมสิทธิ์ถ้าผู้ซื้อไม่รับโอนกรรมสิทธิ์จะมีบทลงโทษยังไงเช่นถ้าผู้ซื้อไม่รับโอนกรรมสิทธิ์ผู้ซื้อยินยอมให้ผู้จะขายยึดเงินมัดจำที่ทำสัญญานี้แล้วทั้งหมดได้และถือว่าสัญญายกเลิกนะครับนี่ฝั่งของผู้ซื้อถ้าไม่ปฏิบัติตามสัญญาถ้าแล้วถ้าฝั่งของผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาถ้าผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาก็ต้องเป็นบทลงโทษเหมือนกับที่ผู้ซื้อเสียผลประโยชน์ก็คือต้องจ่ายค่าปรับให้กับผู้ซื้อด้วย1เท่าตัวของเงินที่ทำสัญญามาพร้อมกับคืนเงินมัดจำที่ทำสัญญาด้วยพร้อมค่าปรับ1เท่านะครับนี่คือท่อนกลางคร่าวๆนะครับและก็ข้อต่อมาของท่อนกลางก็คือระยะเวลาของสัญญาครับระยะเวลาของสัญญาต้องระบุไว้มีวันสิ้นสุดของสัญญานะครับสัญญาฉบับนี้คู่สัญญาทั้ง2ฝ่ายตกลงว่าจะไปรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและชำระเงินส่วนที่เหลือกันภายในวันที่นะครับก็นับไปจะตกลงกันไว้45วันหรือ60วันหรือ90วันก็ได้นะครับแล้วแต่ตกลงกันแล้วระบุวันที่นะครับแล้วก็มาส่วนท้ายก็คือส่วนของการลงนามในสัญญานะครับระบุไว้ในสัญญาด้วยว่าทั้ง2ฝ่ายนิราศบรรดาอาเจโอ้เป็นยังไงที่บรรดาอาเจลองฟังดูนะครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในลำดับต่อไปขอเชิญท่านรับฟังและรับชมข่าวสารที่น่าสนใจจากบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรียเอสเซทแอฟแฟร์จำกัดเรื่องนิราศจาการ์ตา2คืนนอนสนามบินดร.โสพลไปงานกาล่าดินเนอร์สุดหรูแต่กลับนอนสนามบินโดยไม่เสียตังค์หวังประหยัดและทดสอบร่างกายว่ายังไหวในระหว่างวันที่17ถึง19สิงหาคม2559ดร.โสพลไปกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียโดยได้รับเชิญให้ไปร่วมงานมอบรางวัลอสังหาริมทรัพย์และสถาบันการเงินดีเด่นประจำปีในแบบงานกาล่าดินเนอร์สุดหรูดร.โสพลก็ตกปากรับคำไปตามคำเชิญเพื่อการสานสัมพันธ์ในวงการอสังหาริมทรัพย์อาเซียนแต่งานนี้ต่างจากการรับเชิญไปบรรยายซึ่งผู้เชิญจะออกค่าวิทยากรค่าที่พักและค่าเครื่องบินบางครั้งก็ชั้นธุรกิจให้ดร.สุพลจึงจองตั๋วโดยสารของสายการบินแอร์เอเชีย
ราคาถูกแต่บริการดีดร.โสพลเลือกเที่ยวบินที่ถูกที่สุดโดยบินจากกรุงเทพมหานครตอน 20.50 นาฬิกาของวันที่17สิงหาคมเพื่อได้ทำงานได้ทั้งวันก่อนบินถึงเที่ยงคืนเศษ 0.15 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นส่วนขากลับดร.โสพลจำเป็นต้องมาสอนหนังสือตลอดบ่ายวันศุกร์คือ 13.00 ถึง 17.15 นาฬิกาเลยติดตั๋วเที่ยวเช้า 6.55 นาฬิกาถึง 10.30 ซึ่งแพงกว่าปกติสักหน่อยพอถึงสนามบินกรุงจาการ์ตาแทนที่ดร.โสพลจะนอนโรงแรมในสนามบินซึ่งเสียค่าใช้จ่ายราว 2,000 บาทดร.โสพลก็ตัดสินใจนอนตรงม้านั่งในสนามบินเสียเลยนอนฟรีราว5ชั่วโมงอาจไม่สะดวกนักแต่ก็ปรากฏว่ามีผู้มานอนแบบดร.โสพลกันพอสมควรทั้งชาวอินโดนีเซียและฝรั่งมังค่าดร.โสพลก็ไม่อายนอนบ้างจะได้กระทำทุกขกิริยาฝึกตนให้ลดอัตราลงบ้างพอรุ่งเช้าเล้าหลูที่ดร.โสพลเป็นสมาชิก Priority Pass เปิดดร.โสพลก็ได้ไปอาบน้ำและทานอาหารเช้าก่อนมาพบเพื่อนชาวอินโดนีเซียซึ่งเป็นเลขาธิการสมาคมอสังหาริมทรัพย์ใหญ่ที่มาพาดร.โสพลไปพบนักพัฒนาที่ดินในเวลา8นาฬิกาดร.โสพลและเพื่อนได้ไปพบปะสารสัมพันธ์ทางธุรกิจหลายรายจนถึง16นาฬิกาเพื่อนก็เข้าโรงแรมนอนพักผ่อนดร.โสพลก็ยังออกมาเดินถ่ายคลิปวิดีโอเกี่ยวกับกรุงจาการ์ตาเพื่อเผยแพร่ในรายการบ้านและที่ดินไทยดร.โสพลก็ยังออกมาเดินถ่ายคลิปวิดีโอเกี่ยวกับกรุงจาการ์ตาเพื่อเผยแพร่ในรายการบ้านและที่ดินไทยจากนั้นก็กลับไปนอนที่โรงแรมเพื่อนก็เมตตาให้ความอนุเคราะห์ให้ดร.โสพลได้อาบน้ำแต่งตัวก่อนไปงานกาล่าดินเนอร์ด้วยกันพอเสร็จงานแทนที่จะนอนโรงแรมลัฟเฟิลสุดหรูซึ่งเป็นสถานที่จัดงานคืนละเกือบ 9,000 บาทดร.โสพลก็ออกจากงานมาที่สนามบินเลยนอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.area.co.th ขอบคุณค่ะนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องบรรดาอาเจที่อยากจะให้ท่านทราบในการเดินทางนั่นเองนะครับมีการจะพัฒนานะเป็นบ้านประชารัฐนะครับข้างโรงเรียนแห่งหนึ่งนะที่ถนนเจริญประเทศนะในเชียงใหม่มีคนคัดค้านเราเห็นยังไงบ้างลองชมดูนะครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในลำดับต่อไปขอเชิญท่านรับชมและรับฟังข่าวสารที่น่าสนใจจากบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรสต์เอสเซทแอสเซทจำกัดเรื่องดร.โสพลค้านแผนใช้ที่ดินราชพัสดุข้างโรงเรียนเรยีนาเชียงใหม่ดร.โสพลค้านแผนใช้ที่ดินราชพัสดุข้างโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเช่นเดียวกับที่ทางโรงเรียนและตัวแทนชุมชนโดยรอบคัดค้านแต่ในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงที่ผ่านมามีข่าวว่ากรมธนารักษ์จะนำที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ชม.25เนื้อที่2ไร่17ตารางวาและแปลงหมายเลขทะเบียนที่ชม .1698 เนื้อที่7ไร่3งาน16ตารางวารวมเนื้อที่9ไร่3งาน33ตารางวาที่ตั้งอยู่ระหว่างโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยและสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม่บนถนนเจริญประเทศตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งทางกรมธนารักษ์เตรียมที่จะทำการพัฒนาที่ดินราชพัสดุดังกล่าวเพื่อจัดทำโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยตามนโยบายของรัฐบาลต่อมามีข่าวการคัดค้านความว่า15องค์กรลงชื่อค้านโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐยื่นหนังสือถึงนายกวอนเลิกก่อสร้าง
เนื่องจากเกรงจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจราจรและอื่นๆควรจะเก็บรักษาที่ดินราชพัสดุแห่งนี้ไว้ให้เป็นพื้นที่สีเขียวเป็นปอดของเมืองเชียงใหม่ที่เหลือเพียงไม่กี่แห่งในตัวเมืองเพราะปัจจุบันเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่จึงอยากจะให้พัฒนาเป็นสวนสาธารณะหรือแหล่งเรียนรู้ที่ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ซึ่งจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับรายละเอียดการก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐนั้นเป็นความร่วมมือระหว่างกรมธนารักษ์กับธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจัดสรรที่อยู่อาศัยให้แก่ข้าราชการและผู้ที่มีรายได้น้อยเบื้องต้นจะเป็นอาคารชุดจำนวน4อาคารสูงไม่เกิน23เมตรหรือ8ชั้นจำนวน900หน่วยมีพื้นที่ใช้สอยหน่วยละไม่เกิน29ตารางเมตรแม้ดร.โสพลร่วมคัดค้านการใช้ที่ดินตามแผนของกรมธนารักษ์แต่ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกับข้อคัดค้านของ15องค์กรดังกล่าวอย่างสิ้นเชิงข้ออ้างของ15องค์กรฟังไม่ขึ้นเพราะ 1. ที่ดินแปลงนี้เป็นสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนทั่วประเทศร่วมเป็นเจ้าของไม่ใช่จะใช้เพื่อประโยชน์ของคนในย่านนี้เท่านั้นหาไม่ก็เท่ากับมือใครยาวสาวได้สาวเอา 2. ถ้าชุมชนโดยรอบต้องการได้ที่ดินแปลงนี้เพื่อประโยชน์ของตนหรือกลุ่มตนเพราะตนอยู่ใกล้ได้ใช้ประโยชน์มากกว่าชาวเมืองเชียงใหม่ท้องที่อื่นหรือคนจังหวัดอื่นก็ควรจะเช่าหรือซื้อตามราคาหรือค่าเช่าตลาดตักจากกรมธนารักษ์ซึ่งจะถูกต้อง 3. การอ้างว่าควรสร้างสวนสาธารณะใจกลางเมืองนั้นผู้ได้ประโยชน์คือคนอยู่ใกล้แนวคิดการทำสวนสาธารณะในปัจจุบันควรมุ่งกระจายไปสู่ชุมชนไม่ใช่สร้างในใจกลางเมืองเฉพาะจุด 4. การมีโรงเรียนนี้และโรงเรียนอื่นอยู่ในพื้นที่นี้และทำให้การจราจรติดขัดถือเป็นความรับผิดชอบของโรงเรียนที่ต้องแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยตนเองนอกจากนี้ท่านสามารถติดตามชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.area.co.th ค่ะเนี่ยครับบางทีเราต้องคิดให้มันรอบด้านนะครับว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอะไรที่ไม่ได้เป็นได้อ่านสัญญานี้แล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์แห่งตนทุกประการทั้งสองฝ่ายได้ลงถึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและต่างฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าผู้ซื้อและผู้ขายได้ลงนามกันไว้ต่อหน้าพยานพยานควรจะมีนะครับถึงแม้ว่าบางครั้งกฎหมายบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ามีการพิพาทกันผู้ซื้อผู้ขายต้องมีเรื่องฟ้องร้องกันเนี่ยพยานถือว่าสำคัญนะครับพยานฝ่ายละ1ท่าน1คนนะครับผู้ซื้อก็ถือมา1คนผู้ขายก็ให้ผู้ฝั่งผู้ขายเซ็น1คนนะครับถ้าดีก็ถ้ามีสามีภรรยาก็ไอ้สามีภรรยาของผู้ซื้อผู้ขายเซ็นเป็นพยานก็จะได้ถือว่าเป็นพยานด้วยและยินยอมให้ซื้อขายไปด้วยในคราวเดียวกันนะครับและทางฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับนี่ครับคือคร่าวๆของหลักการทำสัญญาจะซื้อจะขายเพราะกว่าเราจะมาถึงจุดทำสัญญาจะซื้อจะขายได้นะครับเราทำงานมาหลายขั้นตอนเราลงทุนไปเยอะนะครับอย่าให้ดีลมันไม่ดันเพราะสัญญาตกลงกันไม่ได้นะครับโดยสรุปคือสัญญาจะซื้อจะขายนายหน้าทุกคนนะครับให้ความสำคัญต้องศึกษาหาความรู้นิดนึงเราต้องทำความเข้าใจให้กับผู้ซื้อและผู้ขายซึ่งเป็นลูกค้าของเราทั้งคู่ให้ได้นะครับเพื่อจะได้เพื่อเราจะได้ไม่ต้องทำงานเหนื่อยแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่นะครับสรุปนะครับการทำสัญญาจะซื้อจะขายนะครับนายหน้าควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาให้ละเอียดนะครับและอธิบาย ลูกค้าทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ซื้อผู้ขายให้เข้าใจนะครับเราถึงจะทำให้สัญญามันดันได้นะครับก็ในวันนี้ก็มีการบรรยายเรื่องการทำสัญญาจะซื้อจะขายที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับก็เชิญชวนสมาชิกหรือผู้สนใจประชาชนทั่วไปนะครับมาเข้าหลักสูตรอบรมกับโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งมีหลายๆหลักสูตรนะครับให้ศึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ได้นะครับแล้วก็เมื่อมาเข้าเรียนหลักสูตรอสังหาริมทรัพย์แล้วนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือคุณจะได้ไปมีความรู้ไปสอบเป็นสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับเพราะตอนนี้
สมาคมในหน้าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยของเรากำลังจะดันให้พรบในหน้าคลอดออกมานะครับเพื่อพรบในหน้าคลอดออกมาต่อไปใครจะมาประกอบอาชีพในหน้าจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพในหน้านะครับเพื่อจะได้เป็นยกระดับมาตรฐานการประกอบอาชีพในหน้าและการคัดกรองนะครับคัดกรองขันกรองบุคคลที่มีคุณภาพมีจรรยาบรรณมาทำงานอาชีพในหน้าเพื่อยกระดับอาชีพในหน้าให้เป็นที่มั่นคงน่าเชื่อถือสิ่งที่จำเป็นนะครับจรรยาบรรณในหน้าจรรยาบรรณในหน้าเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับอาชีพในหน้ามากเพราะการที่เราจะให้บริการลูกค้าลูกค้าเราเป็นทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายทั้งสองฝั่งคือเป็นลูกค้าของเรานะครับเราต้องบริการของเขาด้วยจรรยาบรรณที่ดีเพื่อผู้ซื้อเราไปแล้วเขาจะได้แนะนำลูกค้าคนต่อไปแนะนำเพื่อนแนะนำญาติแนะนำพี่น้องให้มาซื้อกับเราได้เช่นเดียวกันกับฝั่งคนขายเขาสามารถจะแนะนำญาติพี่น้องเพื่อนนะครับให้มาใช้บริการกับเราได้คือถ้าคุณสามารถทำงานให้กับลูกค้าโดยที่ลูกค้าสามารถแนะนำเพื่อนแนะนำญาติพี่น้องแนะนำพรรคพวกให้มาใช้บริการเราต่อเนื่องได้นั่นครับแสดงว่าคุณมีความสำเร็จคุณจงภูมิใจว่าคุณทำงานด้านอาชีพนายหน้ามาถูกทางแล้วนะครับและอาชีพนายหน้าทุนต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณนะครับจรรยาบรรณความเป็นคนดีต้องทำงานบนมาตรฐานที่มีมาตรฐานนะครับยังไงก็เรียนเชิญเข้ามาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมกับโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมธุรกิจนายหน้าด้วยนะครับยังไงก็เรียนเชิญนะครับขอบคุณครับนี่แหละครับเราได้กรรมการของสมาคมนะและท่านก็เคยเป็นนักเรียนของโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยของเราด้วยมาเรียนรู้นะเกี่ยวว่าจะทำสัญญาอย่างไรสนใจเรียนเรื่องเกี่ยวกับอสังหาทรัพย์มาที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยนะครับอย่าใช้กฎหมู่ตู่ที่สาธารณประโยชน์เชียงใหม่ไปทำสวนสาธารณะนะครับเป็นยังไงลองฟังดูครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในลำดับต่อไปขอเชิญท่านรับชมและรับฟังข่าวสารที่น่าสนใจจากบริษัท Entity Foray Estate Affairs จำกัดเรื่องอย่าใช้กฎหมู่ตู่ที่ราชพัสดุเชียงใหม่ไปทำสวนสาธารณะแอเรียแถลงฉบับที่ 283/2559 วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559แม้รัฐบาลจะยอมแพ้แก่กลุ่มคัดค้านสร้างบ้านประชารัฐในที่ราชพัสดุถนนเจริญประเทศเชียงใหม่แล้วแต่ก็อย่าได้นึกเอาที่ดินดังกล่าวไปทำสวนสาธารณะประเคนให้คนรอบข้างฟรีๆตามที่แต่เดิมมีข่าวว่ากรมธนารักษ์จะนำที่ราชพัสดุเนื้อที่9ไร่3งาน33ตารางวาที่ตั้งอยู่ข้างโรงเรียนเลยีนาเซรีวิทยาลัยถนนเจริญประเทศตำบลช้างคานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ไปทำโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยตามนโยบายของรัฐบาลและต่อมามีข่าวการคัดค้านจาก15องค์กรเกรงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจราจรและอื่นๆและเสนอให้พัฒนาเป็นสวนสาธารณะในแง่หนึ่งดร.โสพลก็ไม่เห็นด้วยกับการนำที่ดินแปลงนี้มาใช้เพื่อสร้างบ้านพักข้าราชการและบ้านผู้มีรายได้น้อยเพราะ 1. ข้าราชการก็ได้รับความช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์มากกว่าประชาชนทั่วไปอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องจัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเช่นนี้อีก 2.ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยก็ได้รับการก่อสร้างโดยภาคเอกชนอย่างพอเพียงไม่เคยมีปัญหาความขาดแคลนที่อยู่อาศัยไม่เคยมีการร้องเรียนว่าบ้านราคาแพงเกินกว่าจะซื้อได้จนรัฐต้องจัดสร้างเอง 3. การจัดสร้างที่อยู่อาศัยของกรมพัฒนารัฐเช่นนี้จึงอาจกลายเป็นเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับเหมาและบริษัทขายปูนและเหล็กหรือวัสดุก่อสร้างต่างๆเป็นสำคัญไม่ได้เอื้อประโยชน์ต่อผู้มีรายได้น้อยเลย 4. กรมธนารักษ์ไม่ทราบความจริง
ถึงราคาตลาดนี้ที่ 589.95 ล้านบาทใช้แต่ราคาประเมินของทางราชการที่ประเมินไว้เพียง 124.64 ล้านบาทจึงวางแผนการพัฒนาผิดพลาดผิดกลุ่มเป้าหมาย 5. การสร้างห้องชุดขนาด29ตารางเมตรในใจกลางเมืองนั้นหากขายโดยภาคเอกชนจะตกเป็นเงินตารางเมตรละ 80,000 บาทหรือรวมเป็นเงินหน่วยละ 2,320,000 บาทแต่กรมธนารักษ์จะขายในราคา 600,000 บาทใครที่ซื้อไปหรือสามารถเช่าระยะยาวได้ก็ถือว่าถูกหวยได้สินค้าราคาแสนถูกโดยอาศัยภาษีอากรของประชาชนและที่ดินผืนงามที่ประเมินราคาผิดพลาดมาใช้กลายเป็นสร้างปัญหาให้ซับซ้อนอย่างยิ่งแต่ในอีกแง่หนึ่งข้อเสนอ15องค์กรไม่รู้มีจริงหรือไม่ก็ฟังไม่ขึ้นเพราะ 1. ที่ดินแปลงนี้เป็นสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนทั่วประเทศรวมเป็นเจ้าของไม่ใช่จะใช้เพื่อประโยชน์ของคนในย่านนี้เท่านั้นหาไม่ก็เท่ากับมือใครยาวสาวด้าสาวเอา 2. ถ้าชุมชนโดยรอบต้องการได้ที่ดินแปลงนี้เพื่อประโยชน์ของตนและกลุ่มของตนเพราะตนอยู่ใกล้ได้ใช้ประโยชน์มากกว่าของชาวเชียงใหม่ในท้องที่อื่นหรือคนจังหวัดอื่นก็ควรจะเช่าหรือซื้อตามราคาหรือเช่าตลาดจากกรมธนารักษ์จึงจะถูกต้อง 3. การอ้างว่าควรสร้างสาธารณะใจกันเมืองนั้นนอกจากนี้ท่านสามารถติดตามชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aiea.co.th ค่ะนี่คือสิ่งที่ต้องคิดให้ดีๆนะครับอย่าไปมองในแง่เดียวดราม่าไม่ได้ครับสิบอันดับบริษัทพัฒนาที่ดินใหญ่ที่สุดโอ้โหเป็นยังไงบ้างใหญ่กว่าการแห่งชาติบ้างงั้นเถอะลองดูครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในลำดับต่อไปขอเชิญท่านรับชมและรับฟังข่าวสารที่น่าสนใจจากบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรสต์แอสเซทจำกัดเรื่อง10อันดับบริษัทพัฒนาที่ดินที่ใหญ่ที่สุดจากประวัติการพัฒนาโครงการต่างๆของบริษัทพัฒนาที่ดินทั้งหลาย10บริษัทที่ใหญ่ที่สุดมีอะไรบ้างมาลองพิจารณากันดูพร้อมข้อคิดดร.โสภณพรโชคชัยประธานกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรสต์แอสเซทแอฟแฟร์เปิดเผยถึงผลการพัฒนาที่ดินของบริษัทขนาดที่ใหญ่ที่สุด10อันดับแรกรวมผลงานของบริษัทในเครือด้วยพบข้อมูลที่น่าสนใจยิ่งดังนี้อันดับที่1บมจ.พฤกษาเรียลแอสเซทพัฒนาทั้งหมด492โครงการรวมทั้งหมด 178,795 หน่วยรวมมูลค่า 355,321 ล้านบาทหรือตกเป็นเงินหน่วยละ 1.987 ล้านบาทโดยแต่ละโครงการมีขนาดเฉลี่ย363หน่วยบริษัทนี้นับเป็นเบอร์หนึ่งตลอดการตั้งแต่เมื่อ10ปีก่อนโดยเฉลี่ยแล้วราคาที่อยู่อาศัยของบริษัทนี้ขายในราคาที่ย่อมเยาวกว่าบริษัทอื่นคือเฉลี่ยหน่วยละ 1.987 ล้านบาทเท่านั้นพอพัฒนาตั้งแต่ห้องชุดราคาถูกจนถึงแพงแทบทุกกลุ่มและระดับราคาอันดับที่2บมจ. LPN Developmentพัฒนาทั้งหมด104โครงการรวมทั้งหมด 107,216 หน่วยรวมมูลค่า 142,387 ล้านบาทหรือตกเป็นเงินหน่วยละ 1.328 ล้านบาทโดยแต่ละโครงการมีขนาดเฉลี่ย 1,031 หน่วยบริษัทนี้เป็นเจ้าตลาดห้องชุดหรือคอนโดคิงในประเทศไทยโดยราคาขายต่ำกว่าของบริษัทพฤกษาเรียลเอสเซทเพราะมุ่งเน้นสร้างห้องชุดราคาปานกลางค่อนข้างถูกเป็นสำคัญอันดับที่3บมจ. Land and House พัฒนาทั้งหมด218โครงการรวมทั้งหมด 61,538 หน่วยรวมมูลค่า 278,152 ล้านบาทหรือตกเป็นเงินหน่วยละ 4.520 ล้านบาทโดยแต่ละโครงการมีขนาดเฉลี่ย282หน่วยบริษัทแห่งหนึ่งเคยเป็น
เบอร์หนึ่งในอดีตแต่โดยที่เน้นเฉพาะที่อยู่อาศัยระดับสูงจึงทำให้จำนวนหน่วยไม่มากแต่อันดับหากเรียงตามระดับราคาอาจถือได้ว่าเป็นบริษัทอันดับที่2อันดับที่4บมจ.แสนสิริพัฒนาทั้งหมด237โครงการรวมทั้งหมด 67,446 หน่วยรวมมูลค่า 247,710 ล้านบาทหรือตกเป็นเงินหน่วยละ 3.569 ล้านบาทโดยแต่ละโครงการมีขนาดเฉลี่ย285หน่วยบริษัทนี้ก็จับตลาดระดับบนเช่นเดียวกันกับบริษัท Land and House อาจถือเป็นบริษัทใหญ่ที่สุดอันดับที่3ในแง่ของมูลค่าโครงการอันดับที่5บมจ.สุภาลัยพัฒนาทั้งหมด167โครงการรวมทั้งหมด 63,984 หน่วยรวมมูลค่า 183,865 ล้านบาทหรือตกเป็นเงินหน่วยละ 2.874 ล้านบาทโดยแต่ละโครงการมีขนาดเฉลี่ย383หน่วยบริษัทนี้ก็สร้างสินค้าราคาระดับปานกลางเป็นหลักนอกจากนี้ท่านสามารถติดตามชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.area.co.th ค่ะเนี่ยครับหาอ่านได้ในเว็บไซต์ area.co.th ของ Agency for Real Estate และแฟร์นะครับเรียบร้อยแล้วครับวันนี้นะฮะรายการบ้านและที่ดินไทยในวันที่20กันยายน2559ของเราก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับช่วยบอกต่อนะครับเผื่อว่าจะได้นำสิ่งที่เป็นสาระดีๆเหล่านี้ให้ท่านอื่นได้มีโอกาสชมกันบ้างแล้วก็ถ้าท่านมีข้อแนะนำติชมรายการก็อย่าลืมบอกมาทางผู้จัดของเราเนี่ยนะครับเราจะได้พัฒนาให้ดีขึ้นอันนี้ก็จัดโดยทางศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัท Agency for Real Estate Affairs นั่นเองนะครับวันนี้ทีมงานแล้วก็ผมขออนุญาตกราบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ